คราวนี้เห็นบอกว่าก็ออกจากบ้านสุดท้ายเลยต้องบอกเลยว่าเมื่อเช้าเนี่ยพอพ่อไปใส่บาตรเสร็จกลับมาก็นั่งคุยกับลูกคุยบอกเอ๊ะทำไมคือมันยังเพื่อนเนี่ยอายุ40ยังไม่40เต็มจะตั้งนอนหลับไปนอนหลับไปเมื่อตอนสัก4-5เนี่ยเพื่อนก็โทรมาแล้วก็บอกเออทำไมคุณทำไมนี่มันนอนหลับตายกันเยอะเลยถ้า2โมงมั้งเกือบ2โมงเช้าโทรศัพท์เข้ารับสายถ้าบอกพี่แอดหลับไปแล้วช็อกเลยจริงๆคือพ่อก็อยู่ใกล้บ้านฉันแล้วเป็นเพื่อนบ้านกันไม่ใช่คือเมื่อก่อนได้อยู่ใกล้กันแต่พ่อย้ายมาคือต้องบอกพี่แอ๊กกับพ่อเนี่ยผูกพันกันมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อเป็นคนเดียวที่ภาคหนังที่พี่แอ๊กแสดงมากที่สุดภาคประมาณ400เรื่องโอ้โหไอ้เล่น600เรื่องพ่อภาคมาเยอะมากจริงๆความสนิทสนมนี่คือไปมาหาสู่กันตลอดเลยไปตลอดเมื่อก่อนเนี่ยทำไมพี่แอ๊กอยู่ซอยประดิษฐ์ผมน่ะคือฝั่งทนว่าพี่น้องก็พ่อน้องก็ขับรถไปทางข้ามบ้านพี่แอ๊กแล้วยิ่งตอนหลังไปอยู่บ้านติดกันก็เลยเดินไปเดินมาหากันตลอดเดี๋ยวลูกพี่แอ๊กมากินข้าวบ้านเราเดี๋ยวเราเดินไปกินข้าวบ้านพี่แอ๊กจริงๆก่อนหน้านี้คือพี่แอ๊กไม่ได้มีแบบอาการป่วยหรืออะไรแข็งแรงพูดก็พูดพี่แอ๊กแข็งแรงอยู่กับพ่อพ่อรองยังแข็งแรงพูดพี่แอ๊กไม่ได้เลยเจอกันล่าสุดเมื่อไหร่ครับก็พอสมควรอ่ะแต่ว่าเมื่อเร็วๆเขาเลี้ยงมันเกิดพี่แอ๊ดมันจะมีทุนานเนาะแต่ยังเต้นรำอยู่เลยแข็งแรงมากพ่อได้ไปด้วยไหมครับไม่ได้ไปเวลาเขาถ่ายละครแต่พ่อเขาส่งรูปไอ้ส่งไอ้คลิปมาอ่ะยังเต้นรำได้อ่ะเป็นเราเต้นขนาดแกลมใส่แล้วพอได้ยินข่าวว่าไม่มีก็ตกใจเลยไม่มีแกไม่มีวี่แววเลยว่าแกจะไม่สบายอ่ะแย่เลยได้พูดคุยกับคนในครอบครัวให้กำลังใจยังไงบ้างครับพ่อธรรมจารย์ก็บอกพี่ตู้แล้วบอกพี่ตู้โชคดีอย่างนะพี่แอดไปไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ลูกให้เมียหลับไปเฉยๆไม่ต้องไปเสียเงินค่าโรงพยาบาลไม่มีอะไรแล้วพี่แอดหลับไปเนี่ยสบายแล้วเข้าไปสบายเหลือแต่เราเนี่ยแหละต้องดูแลตัวเองต่อไปแล้วมีการได้พูดส่งบาตรครับสุดท้ายครับก็บอกเมื่อเช้าก็บอกเมื่อเช้าไปถึงอากาศกราบที่หน้าอกแกกราบที่หน้าอกพี่แอดบอกพี่แอดขอให้ชื่อไปอยู่ควบคุมที่ดีนะเดี๋ยวผมจะทำบุญไปที่พ่อใส่บาตรทุกเช้าอยู่แล้วอุทิศให้ยายถุนตอนนี้ยายถุนมีเพื่อนแล้วอุทิศให้ยายให้พี่แอ๊ดอีกคนพูดถึงความผูกพันตั้งแต่อยู่วงการกันมาหลายสิบปีนะครับผูกพันกันมากเลยตั้งแต่พ่ออายุ20กว่า50ปีพ่อแสดงหนังกับพี่แอ๊ดพี่แอ๊ดเป็นพระเอกพ่อเป็นตลกตามพระเอกตามพี่แอ๊ดเล่นกันมาตลอดเลิกถ่ายนะก็ยังเล่นกันพี่แอ๊ดเกือบไปมากกับตามไปไม่กลับบ้านไปอยู่บ้านไปกินบ้านพี่แอ๊ดอะไรเงี้ยมันผูกพันกันมากความน่ารักของพี่แอ๊ดเป็นยังไงบ้างตลกมากพี่แอ๊ดเป็นคนต้องบอกเลยพี่แอ๊ดเป็นคนไม่มีอะไรนะเป็นคนที่น้องๆควรจะให้ความเคารพแล้วสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรจะยึดพี่แอ๊ดก็คือความมีวินัยถ่ายละครไอ้ถ่ายหนังเริ่มมาถึงบ้านปีห้าอาบน้ำอาบผ้าพลิกเดียวออกจากบ้านแล้วเขาอยู่กองนัด9โมงเช้าแกไปนอนรอในรถเนี่ยคือสมมติเราถ่ายกองเนี้ยแต่อีกกองอนัดเราจะไปอ้างกันมาว่าคือผมถ่ายมันก็ไม่เกี่ยวคนละกองกันคุณต้องเป็นคุณรับงานคุณต้องรับผิดชอบนี่แหละพี่แอดเป็นตัวอย่างให้น้องๆได้เรียนรู้แต่การทำให้เห็นแล้วอาแอดเขาเคยสอนเราหรือแบบอะไรให้เราบ้างเมื่อพี่แอดเป็นคนที่ไม่ต้องสอนจะทำให้ดูและอะไรที่จะช่วยเจ้าของหนังได้จะช่วยมากยังอยู่ครั้งหนึ่งถ่ายจะจ้างตัวแสดงอินตัวแสดงอินโอ้เรียกข้างหน้ากลัวเลยแกบอกไม่ต้องเดี๋ยวพี่เล่นเองรถมอเตอร์ไซค์แกวิ่งหนีขับหนีผู้ร้ายมาถึงกลางสะพานจำไม่ได้ว่าสะพานนนทบุรีหรือสะพานสังกีจำไม่ได้ปรากฏว่าผู้ร้ายตามมาถึงแล้วแกก็ทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้วขึ้นราวสะพานโดดลงน้ำในเรื่องมันเรือมันจะมาพอดีก็ตะคำนวณแล้วเรือต้องมาเขาก็เอาเบาะไปวางให้แกปรากฏว่ากระแสน้ำกว่าจะถ่ายในกระแสน้ำมันเปลี่ยนเรือมันมาเร็วไปมันเลยไปนิดปรากฏว่าแกลงไปเลยที่หนองถ้าเป็นคนอื่นก็เรียกว่าขาหักเป็นคนอื่นก็เรียบร้อยแล้วก็ต้องถ่ายใหม่แต่พี่แอดไม่แกกัดฟันลุกขึ้นยืนเขาลุกขึ้นยืนปังเขาสามารถตัดต่อถ่ายไม่ต้องมาถ่ายเรือใหม่บอกสปีดแรงที่สุดความเป็นศิลปินของแกความรับผิดชอบต่องานเป็นสูงสุดก็คือไอ้เกิดสมแล้วที่เกิดมาเป็นพระเอกตลอดกาลจริงจริงเกิดป
พอพี่แอ๊ดถ้าศิลปินในชาติเหมาะสมที่สุดแกเป็นทั้งศิลปินที่เป็นแบบอย่างให้น้องได้ดูให้ดูทั้งวินัยให้ดูทั้งการรับผิดชอบการงานดูทั้งความสนุกสนานอยู่กับน้องๆเนี่ยแกไม่เคยถือว่าแกอายุมากนะแค่สนุกกับน้องๆทุกคนอย่างตอนย้อนกลับไปตอนที่เราภาคเสร็จไปเรารู้สึกไงตอนนั้นเพราะตอนนั้นเขาดุดังมากเราต้องภาคยังไงก็ดูแบบว่าเกรงมากภาพยาเรื่องมากเฮ้ยทำไมมาให้เราภาคตรงนี้วะตอนนั้นยังไม่สนิทเลยนะโอ้โหพระเอกอันดับหนึ่งเลยตอนนั้นพี่เจมิชชัยบัญชาเพิ่งตายพี่แอดมาแบบแล้วให้เราภาคเกรงไปหมดเลยแต่พอภาคไปได้สักไม่เท่าไหร่ไปเล่นหนังเจอกันพี่แอดบอกโอ้ยรอภาคเหมือนที่พี่เก่งเลยความจำนี่คือครั้งแรกเป็นยังไงครับพอลองตอนที่เจอกับพี่เจตอนแรกที่ยังไม่ได้เจอเพราะว่ากลัวเขาเพราะเขาเป็นพระเอกตอนรู้ว่าจะไปเล่นหนังกับพี่แอดโอ้โหดีใจมากได้เจอแล้วเล่นผู้กองยอดรักสุทัศน์ลิขิตตุลเป็นนางเอกพี่แอดเป็นพระเอกแล้วเราเป็นตัวตามพระเอกนางแอดสนุกนางแอดทำงานมาตลอดเลยนะจ๊ะแต่อีกมากก็ยังรับงานอย่างเงี้ยมองไม่ดูว่าพี่แอดมาเป็นสิบปีไม่เคยเห็นพี่แอดบ่มเลยบางทีต่อยกันนะต่อยผู้ร้ายเลยผู้ร้ายสี่ห้าคนพี่แอดต่อยคนเดียวใช่แล้วแต่ก็ยังคึกเหมือนเดิมก็คือยังมีความรับผิดชอบตั้งแต่หนุ่มยันโอ้โหยันแก่และในเรื่องของความรักหลายคนมองว่าพ่อแอดเป็นแบบอย่างที่ดีพี่แอดรักเดียวใจเดียวที่ยังทดลองนี่ยังมีว่าแป๊บยังมีข่าวเสียหายบ้างเล็กๆน้อยๆแต่พี่แอดไม่มีเลยขาวสะอาดที่จริงมีเดียวใจเดียวตั้งแต่เริ่มแรกรักกับพี่ตุ้มจนกระทั่งมาปัจจุบันก่อนจากกันไปแกก็ยังรักพี่ตุ้มเหมือนเดิมเนี่ยทำยังไงอะที่จะให้ลูกหลานๆรุ่นหลังๆได้ดูเป็นแบบอย่างคนอะไรครอบครัวก็ดีงานก็ดีตั้งใจอะไรทุกอย่างดีหมดอ่ะวันนี้คือแฟนๆหลายคนก็ตกใจเหมือนคุณพ่อแล้วก็แบบอะไรมาเยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยพ่อเห็นครับว่าแฟนๆอาแอดมั้ยครับที่ยังชื่นชอบผลงานแล้วก็ตามติดผลงานอะไรอยู่อันนี้ก็จะให้พี่แอดตอบกับไม่ตอบไม่ได้แล้วนะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานของพี่แอดแล้วก็ชื่นชมในตัวพี่แอดถูกต้องแล้วครับคุณได้เลือกคนที่คุณชื่นชมถูกแล้วเพราะพี่แอนเป็นบักเมนีเป็นคนดีจริงๆครับกราบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งโอเคขอบคุณครับลองครับข้างที่ข้างให้กับดูคุณจับได้ไหมน่าจะ2,510กว่าจำไม่ได้แล้ววันเรื่องแรกที่แสดงมันคือก่อนวันไหนเนาะคือก่อนเรื่องแรกที่คือแสดงกันกันเออเล่นคือชั้นแรกเลยใช่ไหมอืมแรกเลย